ถึงจะเป็นคนมีความคิด คิดยังไงจึงจะเรียกว่าหันใช้ความคิดบ้างเอาละสี่งานนี้ลุงออกบอกอย่าขออ้อนวอนแล้วหนูจะได้ของจากลุงได้ยังไงคะถ้าหนูไม่ขอเออ อธิบายเป็นลักษณะดีกว่าง่ายๆปกติลมเนี่ยมันก็พัดกับมันอยู่แล้วนะลมมันก็พัดมันอยู่แล้วไม่ต้องไปหาภาชนะอะไรมาใส่ลมมันพัดข้างตัวท่านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเป็นฝนนี่เหมือนกันฝนก็ตกอยู่แล้วทีนี้อยากจะได้น้ำฝนใช่ไหมก็เพียงแต่เอาภาชนะไปรองมันก็ได้น้ำฝนแล้วไม่จำเป็นต้องขอฝนเพราะน้ำฝนมันมีตกอยู่แล้วอากาศมันก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปขออากาศเห็นไหมครับใช่นะหลักคิดง่ายๆทำไงเจอเราจึงจะไม่มีคำว่าขอไม่มีคำว่าอ้อนวอนไม่มีคำว่าทำอะไรบูชายันเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะตัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตแล้วก็มาคิดถึงธรรมชาติที่บอกว่าเอออากาศมันก็มีอยู่แล้วฝนตกมันก็ตกมันอยู่แล้วตามฤดูกาลอะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ต้องการน้ำฝนก็หาภาชนะไปรองอุปมาว่าธรรมชาติมันมีแล้วลุงเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติแล้วเชื่อมั่นว่าเข้าถึงธรรมชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่จับธรรมชาติตรงนี้ให้ได้สิ่งที่ง่ายสุดคือการงับอากาศนะครับทุกเวลาเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละครับคือธรรมชาติมันจะบอกมันเองครับไม่ต้องขอเลยใช่ไหมครับเพราะมันมีอยู่ข้างตัวอยู่แล้วไปขอใครล่ะหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าขอจากลูกงอขอจากลูกงอง่ายๆเลยนึกซะว่าลูกงอคืออากาศง่ายดีไหมครับต้องขอไหม เอ้าก็เราหนึ่งเดียวในโลกไงก็พยายามหมดแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวกันกับโลกโอเคไหมครับเนี่ยเราคือโลกของเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกเห็นไหมมันก็เข้าร็อกไหมล่ะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกลุงก็บอกว่ามันผ่านความรู้สึกจึงจะรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกปกติเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วแต่มันไม่รู้สึกเราท่านนะไม่รู้7-8 พันล้านคนเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแน่นอนแต่มันไม่รู้สึกทำไมถึงไม่รู้สึกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งนานตั้งแต่เริ่มเกิดงงไม่งงนะตัวนี้ไม่งงนะภาษาของมันไม่มีเงื่อนไขเลยภาษาผมไม่มีเงื่อนไขเลยไม่มีข้อแม้ด้วยเห็นไหมเพราะนั้นยอมรับเลยครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ตั้งแต่โลกใบนี้มันเกิดอยู่แล้วนะคนไหนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจตั้งแต่พระเจ้านี้ไปไกลนะครับพระเจ้านี้ไปไกลก่อนอย่ามาใกล้เรานะครับนะไอ้ที่มันไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเพราะว่า7-8 พันล้านคนเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้มาตลอดจึงไม่รู้สึกว่ามันหมุนทีนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนนั่นแหละครับเราได้ธรรมชาติแล้วมาถือครองแล้วได้ธรรมชาติมาถือครองแล้ว
ห็นไหมครับนั่น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 อย่างลุงเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เคอะเขินได้ธรรมชาติมันถือครองแน่ๆด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ทุกคนทุกท่านมีสิทธิที่โดยชอบธรรมที่กำลังพูดถึงตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิที่โดยชอบธรรมแน่นอนนะครับที่จะให้ธรรมชาตินี้ที่จะถือครองธรรมชาติเนี่ยใช่การที่จะถือครองธรรมชาติตัวนี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์มันต้องกลับมาหาตัวเราเราต้องรู้เข้าใจตัวเราผ่านหลักคำสอนของพุทธศาสนาหัวข้อเดียวจบเลยครับก็คือเรื่องของธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่กับขันห้าขันห้าตัวสุดยอดมากกายานุปัสสนานี่เองครับเวทนานุปัสสนานี่เองจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนายึดขันห้าข้อเดียวก็ได้ที่จะมาตรวจสอบด้วยตัวเราเองได้ด้วยครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนี่ฮะการที่จะรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้มันต้องผ่านความรู้สึกจึงจะรู้ได้นะโอเคไหมครับทุกคนทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้โดยไม่รู้สึกตัวแต่สำหรับลุงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เพราะด้วยการผ่านความรู้สึกเห็นไหมครับเพราะนั้นความรู้สึกจริงยิ่งใหญ่มากครับนะงับอากาศเข้าไปเถอะครับจะได้ความรู้สึกนะค่อยๆทำครับเรื่องนี้ก็คิดว่าลุงก็พยายามใช้ภาษาให้มันกระทัดรัดกันอยู่แล้วล่ะนะครับ